การทำรูปนะครับจะมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือถ่ายรูปนะครับเราก็ถ่ายจากกล้องธรรมดาเลยนะครับขั้นตอนที่2เมื่อได้รูปมาแล้วเราก็เอามาใส่สูตรนะครับขั้นตอนที่3เมื่อใส่สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการลบพื้นหลังนะครับให้เป็นพื้นหลังตามที่แต่ละประเทศต้องการนะครับขั้นตอนที่4จะเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเฉพาะเกาหลีนะครับซึ่งเขาบังคับให้ขนาดไฟล์ต้องให้ได้ขนาดที่เล็กนะครับก็คือ 10-15 KB นะครับก็เป็นว่าขั้นตอนที่4จะเป็นการลดขนาดไฟล์นะครับโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกคือให้คุณน่ะให้เพื่อนนะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับช่วยถ่ายรูปให้เรานะครับโดยการถ่ายรูปจะต้องถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำนะครับจะใส่ชุดอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราเอามาใส่สูตรนะครับจะมาทำให้ดูนะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะใส่สูตรยังไงครับมาที่ Play Store นะครับเราจะไปโหลดแอปตัวใส่สูตรนะครับซึ่งใส่สูตรก็จะมีทั้งใส่สูตรผู้ชายผู้หญิงนะครับใส่ได้ทั้งหมดนะครับตัวแอปที่ผมจะใช้ใส่สูตรผู้ชายก็จะเป็น Man Suit Photo Montage นะครับตัวนี้นะกดติดตั้งได้เลยครับเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยให้กดเปิดครับหากมีโฆษณาขึ้นมาให้กดปิดนะครับอย่ากดเปิดนะก็จะเป็นกดปิดนะครับแต่บางครั้งมันก็จะไม่ขึ้นนะครับให้กดลูกศรซ้ายขวานะครับเลือกสูตรได้ครับเราสามารถเลือกสูตรได้สมมติว่าผมเลือกสูตรนี้นะครับจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกครับให้กดเครื่องหมายไอคอนรูปภาพนะครับเพื่อเลือกรูปที่เป็นรูปเราที่เราถ่ายในขั้นตอนที่1ครับกดอนุญาตครับในขั้นตอนนี้ถ้าเราอนุญาตไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะไม่ถามอีกนะครับให้เลือกรูปที่เราต้องการใช้นะครับก็คือรูปที่มีแผนที่เป็นด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับให้จัดนะครับด้านข้างให้ชิดหูที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าให้มันตัดนะครับให้มันชิดที่สุดครับแล้วส่วนด้านบนด้านล่างนี่ลากมาจนสุดเลยครับจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกครับทำการเลื่อนนะครับตัวนี้มาจนสุดแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับจะเห็นว่ารูปเราเข้าจะไปซ้อนกับสูตรขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถใช้2นิ้วนะครับในการย่อขยายสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเวลาถ่ายรูปจะเห็นว่าอย่างรูปเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือไหลนะครับข้างซ้ายมันยกขึ้นนะครับสูงกว่าข้างขวานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดรูปก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงมาด้านใดด้านหนึ่งมันอาจจะโผล่เราต้องดูดีๆครับอย่าให้คอมันเอียงมากนะครับต้องระวังว่าหัวใหญ่ๆหรือว่าเล็กเกินไปนะครับต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับให้ดูมันสมดุลให้เป็นธรรมชาตินะครับอย่างอันเนี้ยถ้าผมไปเอียงแบบเนี้ยคอมันก็จะเอียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีวิธีเดียวก็คือต้องลากลงมาหน่อยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับถ้าได้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกเลยครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอได้ละจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกเลยครับเมื่อกี้ถ้าเราทำอะไรผิดไปนะครับให้กดย้อนกลับนะครับก็ไม่ใช่ย้อนกลับก็คือกดไปเริ่มต้นใหม่นะครับเข้าแอปมาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็มาจัดใหม่นะครับพอดีตัวแอปตัวนี้มันไม่มีย้อนกลับนะครับแต่ก็เท่าที่ผมใช้มาตัวนี้ง่ายสุดแล้วนะครับเท่าที่ลองมานะครับให้กดเครื่องหมายตัวที่จะบันทึกนะครับเป็นลูกศรลงครับโอเคถ้าขึ้น image save แสดงว่ามันเซฟลงละนะครับเราออกจากแอปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมครับมันมีแผ่นที่อยู่นะครับ อยู่ข้างหลังหัวผมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการลบ background ข้างหลังออกนะครับไปที่ Play Store ครับ
ค้นหาคำว่า remove bg นะครับพิมพ์คำว่า remove bg เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้กดเปิดครับให้ทำการกดอัปโหลด image ครับกดขนาดใช้แอปกดอนุญาตกดไปที่คลังภาพแล้วก็เลือกรูปที่เราใส่สูตรเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ระบบมันจะทำการลบแบ็กกราวด์ข้างหลังให้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นแผนที่จะหายไปเห็นไหมครับไม่มีละแล้วก็ตรงขอบเสื้อที่มันเกินมานิดเดียวนะถ้ามันไม่เยอะนะมันก็จะหายไปนะครับกด edit นะครับเลื่อนนะครับเพื่อดูคำว่า color นะครับจากนั้นให้เลือกสีนะครับอย่างถ้าเป็นเกาหลีเขาจะใช้เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นถ้าเขากำหนดเป็นสีฟ้าหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะไปเลือกสีตามที่เราต้องการได้เนาะแต่นี้คือเราเลือกจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็กดตัวบันทึกรูปภาพนะครับที่เป็นลูกศรเครื่องหมายลงนะครับตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลด image ครับแล้วก็กดเราจะกดดูรูปภาพเลยก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับที่เขาลบแบ็คกราวด์หลังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เครื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะให้แต่ละคนไปดูหาวิธีดูขนาดไฟล์เอาเองมันมีข้อจำกัดว่าขนาดไฟล์ต้องอยู่ระหว่าง 10-15 KB นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าวิธีดูรายละเอียดไฟล์นะครับอันนี้เครื่องผมนะว่าดูตรงไหนผมกดตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็จะมีคำว่ารายละเอียดอยู่นี่ครับมันจะบอกขนาดไฟล์อยู่อย่างอันนี้มันบอกทั้งหมด 278 KB เกินมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเกาหลีบังคับแค่10ถึง15นะครับไม่เกิน15 KB แต่ถ้าประเทศอื่นเขาปล่อยครับเขาไม่มีบังคับตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเกาหลีเดี๋ยวเราไปต่อเนาะว่าจะทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ Play Store กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า LENS นะครับ LEN เนาะแล้วเลือกโปรแกรม Microsoft LEN ครับกดติดตั้งครับเมื่อกดติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดครับกดอนุญาตครับย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้จะใช้ตอนที่ติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปเราไม่ต้องมาทำแล้วนะครับกดเริ่มสแกนครับกดถัดไปกดอย่าส่งข้อมูลเพิ่มเติมกดปิดนะครับกดขนาดใช้แอปโอเคอันนี้ก็คือมันจะขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้ถ่ายเพราะเราทำเป็นไฟล์มาแล้วนะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ก็กดเลือกรูปเลยก็ได้นะครับที่เรามีหรือถ้ามันไม่มีนะครับหายไปแบบเนี้ยเราก็สามารถกดไอคอนที่เป็นไอคอนรูปได้นะครับเพื่อเลือกรูปที่เราต้องการนะครับกดเลือกแล้วก็มากดตรงมุมขวาล่างนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ารูปเราหายไปไหนนะครับให้ทุกคนกดคำว่าครอบตัดครับนี่ครับก็เกิดจากระบบ AI เขาพยายามจับนะครับแต่ว่ามันจับผิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้เราลากออกเลยนะครับดึงออกปกติเนี่ยครับดึงออกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านบนครับให้จนเต็มรูปของมันเมื่อได้รูปขนาดที่ต้องการแล้วนะครับก็กดยืนยันครับมุมขวาล่างจากนั้นนะครับให้กดตัวเลือกที่อยู่ด้านขวาบนเนาะตัวนี้มันจะเป็นกำหนดขนาดไฟล์นะครับสูงปานกลางต่ำนะครับตัวของเกาหลีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปานกลางก่อนนะไม่แน่ใจว่าผ่านหรือเปล่านะครับจากนั้นพอเราเลือกขนาดไฟล์เสร็จกดลูกศร นะครับด้านมุมบนซ้ายครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับแล้วก็ตั้งไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์นิดนึงนะครับเมื่อตั้งชื่อไฟล์เสร็จเนาะก็มาดูว่ามันมีเครื่องหมายติ๊กแกลเลอรี่ไหมหรือว่าถ้ามันติ๊กอย่างอื่นอ่ะให้ติ๊กออกให้หมดนะครับ
ให้เหลือแต่คำว่าแกลเลอรี่ครับจากนั้นก็กดบันทึกครับโอเคเราได้รูปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูตรงโปรไฟล์รูปนะครับไปที่คลังภาพนะครับเครื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะย้ำอีกครั้งเราต้องไปดูเองนะเครื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไปดูรูปที่เราดูทำล่าสุดมานะครับของผมจะอยู่ดูรายละเอียดไฟล์ก็จุด3จุดนะครับรายละเอียดไฟล์นี่ครับขนาดข้อมูลไฟล์จะเป็น 13KB ใช้ได้แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าใครออกมาเป็น 16-17KB เนี่ยแนะนำว่าก็ให้เป็นไฟล์ขนาดเล็กสุดนะครับต่ำสุดนั้นได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ขนาดกลางนะโอเคถ้าเราได้รูปเรียบร้อยแบบนี้เราก็เอาไปสมัครงานได้เลยภาพแตกไหมไม่แตกนะครับใช้ได้นะครับในขณะที่ไฟล์มันเล็กลงแต่มันใช้ได้อยู่ก็เอาไปสมัครงานของเกาหลีได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในการที่เราจะทำเอกสารเป็นไฟล์ไว้เพื่อแนบในการประกอบสมัครงานไปเกาหลีนะครับจะมี3ขั้นตอนนะครับที่เราต้องทำขั้นตอนแรกคือถ่ายรูปนะครับใช้กล้องถ่ายรูปธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารที่เราต้องการถ่ายนะครับก็คือมีบัตรประชาชนนะครับกับหนังสือเดินทางถ้าเรามีนะถ้าไม่มีก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับโดยตอนที่เราถ่ายนะครับต้องระวังเรื่องเงานะครับว่าอย่าให้เกิดเงามืดแล้วก็พยายามให้มีพื้นที่ด้านหลังบัตรให้น้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นกรณีที่ถ่ายหนังสือเดินทางแบบเนี้ยเป็นการทำที่ผิดนะครับเพราะว่าเห็นพื้นห้องชัดเจนนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการถ่ายเอกสารนะครับดังนั้นเราต้องถ่ายให้เห็นพื้นที่ของห้องนะครับพื้นห้องให้น้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรูปเนี้ยเดี๋ยวผมจะแก้ให้นะครับว่าถ้าเราถ่ายมาอย่างเงี้ยยังมีแอปที่สามารถปรับให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าถ่ายแบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับเมื่อเราถ่ายรูปแล้วนะครับเราก็จะสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2จะเป็นเรื่องของการใช้แอปในการปรับนะครับให้อยู่ในกรอบของรูปนะครับก็คือตัดไอ้พวกพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนพื้นห้องนะครับออกให้หมดนะครับเดี๋ยวตัวแอปนั้นจะปรับให้นะครับแล้วในขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการกำหนดขนาดไฟล์ให้ได้ตามที่ทางเกาหลีเขาต้องการนะครับเพราะว่าขนาดไฟล์มันจะต้องอยู่ในระหว่าง 60KB ถึง 100KB นะครับโอเคในเมื่อเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสู่ขั้นตอนที่2แล้วนะครับในขั้นตอนนี้ให้ทุกท่านไปที่แอป Microsoft Lens นะครับทำการเปิดแอปใครที่ติดตั้งแล้วในขั้นตอนพวกนี้มันจะไม่ขึ้นมาซ้ำอีกนะครับเมื่อท่านเปิดแอปเรียบร้อยมันจะไปที่กล้องนะครับของแอป Microsoft Lens เลยครับถ้ามาถึงกล้องเปิดทำงานแล้วแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดไอคอนรูปถ่ายนะครับตามลูกศรชี้นะจากนั้นให้เลือกนะครับตัวที่เราไปถ่ายเอกสารมานะครับรูปที่เราไปถ่ายเอกสารมาเนาะก็จะมีบัตรประชาชนนะครับเอาทำบัตรประชาชนก่อนนะครับจากนั้นก็กดตามลูกศร นะครับอยู่ด้านล่างมุมขวาจะเห็นได้ว่าระบบตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับสมมติว่ามันตัดขอบไม่ดีก็แก้ไขด้วยการกดครอบตัดนะครับแต่นี้ก็คือเขาตัดไว้ดีแล้วนะครับเราจะไม่แก้ไขใดๆนะครับก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นครับให้ทำการตั้งชื่อไฟล์นะครับในที่นี้เราจะตั้งชื่อไฟล์ว่าบัตรประชาชนนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องเลือกว่าบันทึกไปยังเป็นชนิดไฟล์แบบไหนนะครับซึ่งในที่นี้ให้กดเลือกเป็นแกลเลอรี่นะครับอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นห้ามกดจากนั้นให้กดบันทึกครับต่อไปเราก็จะไปทำรูปของตัวหนังสือเดินทางนะครับถ้าเรามีเนาะให้กดตรงรูปกล้องอีกครั้งครับจากนั้นกดตรงไอคอนรูปถ่ายครับเลือกไฟล์ที่เราถ่ายหนังสือเดินทางนะครับ
ที่มันมีพื้นห้องอยู่ด้วยเนาะกดปุ่มขวาล่างครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ที่เป็นพื้นห้องนะครับมันถูกตัดนะครับจนเหลือแต่หน้าเอกสารนะครับแต่ถ้าใครไม่เป็นแบบนี้นะครับให้กดครอบตัดนะครับนี่ครับคุณจะเห็นเบื้องหลังมันเนาะสมมติว่าเป็นกล้องมาแล้วมันเป็นแบบนี้มาใช่ไหมครับให้ทุกคนลากลงมานะระบบมันจะออโต้เองนะครับมันจะตัดของมันเองนะครับลากเข้ามานะครับนี่ครับถ้ามันไม่ตรงก็กดลากเข้ามานะครับแล้วมุมสามารถแต่งได้นะครับสมมติมันเยี้ยงไปเราก็ตัดได้นะครับเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันครับจะเห็นได้ว่านะครับความคมชัดมันจะน้อยเห็นไหมครับถ้าเราถ่ายใกล้นะมันก็จะชัดเจนกว่านี้แต่ก็พอใช้ได้นะครับจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นครับครับทำการตั้งชื่อไฟล์เป็นหนังสือเดินทางแล้วก็กดบันทึกครับเรียบร้อยนะครับก็ได้ไฟล์เอกสารทั้ง2ไฟล์มานะครับต่อมาเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนในการแปลงขนาดไฟล์ให้ได้ตามขนาดที่เจ้าหน้าที่เขาต้องการนะครับให้กดคำว่า Paste Store ครับจากนั้นกดค้นหาครับพิมพ์คำว่า Compress Photo ครับจากนั้นนะครับเลือก Photo Compressor and Resize นะครับสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งครับเมื่อกดติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดครับให้กดคำว่า Start ครับกดอนุญาตครับจากนั้นให้กดคำว่า Resize Photo ครับปุ่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์ที่เราทำการแปลงปรับขนาดเมื่อสักครู่นะครับของบัตรประชาชนขนาดไฟล์เป็น54 KB นะครับแล้วก็หนังสือเดินทางขนาดไฟล์เป็น39 KB นะครับดังนั้นไม่สามารถใช้2ไฟล์นี้แนบในการสมัครไปทำงานเกาหลีได้เนื่องจากการที่จะแนบเข้าระบบได้นะครับระบบกำหนดไว้ว่าไฟล์เอกสารต้องอยู่ระหว่าง60 KB ถึง100 KB นะครับดังนั้นเราต้องทำการแปลงฝัก2ไฟล์นี้นะครับให้อยู่ในขนาดที่ระบบกำหนดนะครับให้ทำการเลือกนะครับตัวบัตรประชาชนและก็หนังสือเดินทางนะครับทั้ง2ไฟล์แล้วก็กด Next ด้านล่างเลยครับจากนั้นนะครับให้ทำการกดตรง percentage นะครับมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับให้ทำการเลื่อนไปที่ประมาณ62นะครับ62ถึง63นะครับจากนั้นให้กด resize ครับด้านล่างครับระบบจะปรับขนาดให้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูว่าขนาดได้ตามที่เราต้องการไหมครับให้กดตรงมุมซ้ายบนครับลูกศรย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับอีกทีครับแล้วก็กด Resize Photo ครับอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่านะครับทั้งหนังสือเดินทางนะครับทั้งไฟล์บัตรประชาชนนะครับก็มีขนาดไฟล์อยู่ระหว่าง60นะครับถึง100นะครับหนังสือเดินทางอยู่85 KB แล้วก็บัตรประชาชนเป็น98 KB หากในกรณีนะครับที่เราปรับแล้วขนาดมันเกินนะครับก็ให้ทำการลดเมื่อกี้62ใช่ไหมครับก็ลดเหลือ60นะครับท่านก็จะสามารถใช้ไฟล์นี้แนบในการสมัครงานไปเกาหลีได้ครับให้ทุกคนไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองนะครับไปที่เว็บ toea.doe.go.thเมื่อท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้นะครับจะพบระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเพื่อความรวดเร็วในการสมัครงานให้ทุกคนทำตามผมเลยนะขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทดสอบการลงทะเบียนก่อนนะว่าเราลงทะเบียนหรือยังเพราะบางคนลงทะเบียนไปแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้
ทำการใส่เลขบัตรประชาชนทั้ง2ช่องเลยนะครับครับเมื่อท่านใส่เลขบัตรประชาชนทั้ง2ช่องแล้วให้ท่านกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วมันขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องแสดงว่ารหัสผ่านของท่านไม่ใช่เลขบัตรประชาชนนะครับให้ท่านโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสหรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนะครับเบอร์โทร02-245-9435เบอร์โทร02-245-9436ในวันและเวลาราชการนะครับหรือในกรณีที่2ในกรณีที่ท่านใส่เลขบัตรประชาชนในช่องรหัสผ่านแล้วแล้วกดเข้าสู่ระบบแล้วระบบไม่แสดงข้อความเตือนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วระบบให้ท่านเข้าสู่ระบบได้ให้ท่านสังเกตตรงชื่อของท่านมุมขวามือมันจะปรากฏชื่อของท่านแล้วก็ท่านจะสามารถกดวงกลมขวามือแล้วก็เห็นเมนูสมัครทำงานโดยรัฐจัดส่งได้นะครับสำหรับผู้ที่มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนข้ามไปนาทีที่ระบุไว้บนหน้าจอนะครับหรือในกรณีที่3ที่ท่านใส่เลขบัตรประชาชนในช่องชื่อผู้ใช้แล้วก็เลขบัตรประชาชนในช่องรหัสผ่านแล้วท่านกดเข้าสู่ระบบระบบแจ้งมาว่าไม่พบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบนะครับในขั้นตอนนี้แสดงว่าท่านยังไม่เคยมีการลงทะเบียนเลยนะครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนให้ท่านกดลงทะเบียนนะครับจากนั้นให้เลือกคนหางานนะครับให้กดถัดไปครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับติดกันนะห้ามมีขีดห้ามมีอะไรนะครับแล้วก็กดตรวจสอบครับครับเมื่อท่านกดตรวจสอบแล้วไม่ขึ้นข้อความใดๆท่านก็สามารถจะพิมพ์ข้อมูลนะครับคือจะทำการวิธีพิมพ์ข้อมูลก็พิมพ์ตามช่องที่เขากำหนดเลยนะครับว่าแต่ละช่องเขากำหนดให้เราพิมพ์อะไรบ้างนะครับให้สังเกตว่าช่องไหนมีดอกจันดาวแดงท่านจะต้องพิมพ์ให้ครบนะครับถ้าช่องไหนไม่มีดอกจันอยู่ที่ท่านจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับที่อยู่นะครับแนะนำให้ใส่ที่อยู่ตามที่ผมกำหนดนะครับว่าจะต้องใส่บ้านเลขที่หมู่ที่นะครับหรือว่าถ้าเป็นเขตกรุงเทพก็อาจจะใส่ชื่อถนนหมู่บ้านที่ท่านอยู่นะครับคอนโดตึกนะครับได้หมดนะครับอพาร์ตเมนต์ยังไงก็ได้นะครับแต่ห้ามใส่ตำบลอำเภอจังหวัดเข้ามานะครับเพราะถ้าท่านใส่เนี่ยมันจะไปรวมกันที่ท่านจะต้องเลือกนะครับเวลาแสดงที่อยู่เสร็จอ่ะมันจะเป็นข้อมูลที่มันเบิ้ลออกมานะครับก็ให้ท่านใส่แบบนี้ที่อยู่ภาษาอังกฤษให้ท่านใส่นะครับโดยใช้ตัว M เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับหรือถ้าเป็นถนนก็ใส่ให้ครบนะครับจากนั้นก็ให้เลือกจังหวัดอำเภอตำบล นะครับรหัสไปรษณีย์จะขึ้นมาเองหลังจากที่ท่านเลือกเสร็จนะครับในช่องข้อมูลตำแหน่งงานให้ใส่คนงานอุตสาหกรรมนะครับช่องอื่นๆยังไม่ต้องกรอกนะครับมากรอกอีกทีก็คือเลือกประเทศที่จะประสงค์ไปอันดับหนึ่งนะครับให้ท่านพิมพ์ประเทศก็คือเกาหลีใต้นะครับเวลาเราพิมพ์เกาหลีขึ้นมามันจะให้เลือก2ประเทศนะครับให้เลือกเกาหลีใต้ประเภทการจัดส่งนะครับให้ท่านเลือกเป็นกรมจัดส่งนะครับห้ามเลือกประเภทอื่นนะครับไม่งั้นจะหาข้อมูลไม่เจอนะครับในช่องรหัสผ่านนะครับท่านจะต้องพิมพ์รหัสผ่านให้ตรงกันทั้ง2ช่องรหัสผ่านที่ท่านตั้งนะครับจะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษรจำนวน8ตัวขึ้นไปแต่ไม่เกิน16ตัวอักษรนะครับต้องแนบไฟล์รูปนะครับครับถ้าท่านมีรูปสมัครงานอยู่แล้วนะครับก็ใช้รูปสมัครงานได้เลยนะครับเมื่อท่านกดยอมรับข้อกำหนดแล้วก็กดบันทึกครับครับเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จนะครับระบบจะแจ้งแบบนี้นะครับว่าชื่อผู้ใช้งานของท่านคืออะไรแล้วก็รหัสผ่านของคืออะไรท่านไหนนะครับกดมาที่เมนูลิงก์นี้ได้เลยครับโอเคเมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้ท่านนะครับกดวงกลมขวามือเลยนะครับจากนั้นกดสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งครับเมื่อท่านเข้ามาหน้านี้ท่านจะเห็นการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีในงานอุตสาหกรรม Point System ครั้งที่12จะเห็นไอคอนสมัครใหม่ให้ท่านกดสมัครใหม่ได้เลยครับเมื่อไม่พบปัญหาอะไรนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าของการสมัครนะครับจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะครับขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลและแนบเอกสารนะครับขั้นตอนที่3จะเป็นการสรุปคำขอขั้นตอนที่4ก็คือเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะครับในกรณีที่ท่านสมัครนะครับให้กดเลือกประเภทงานสาขางานที่ต้องการเลยครับ
ระบบจะขึ้นมาให้เลือกนะครับในกรณีที่ท่านใช้มือถือบางคนอาจจะไม่ขึ้นนะครับแนะนำให้พิมพ์กอไก่1ตัวนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับข้อมูลการทำงานก็คือเคยไปทำงานเกาหลีไหมนะครับถ้าเคยก็ใส่บัตรเลขต่างด้าวนะครับแต่ถ้าไม่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับคนที่ไม่เคยก็ติ๊กไม่เคยนะครับเคยกระทำผิดกฎหมายที่เกาหลีไหมนะครับถ้าไม่เคยก็ติ๊กไม่เคยนะครับสายตาปกติสั้นยาวนะครับถ้าสั้นหรือยาวให้ท่านระบุระดับสายตามาด้วยนะครับสายตาไม่บอดสีนะครับอันนี้จำเป็นนะครับถ้าท่านบอดสีท่านก็ไม่สามารถไปทำงานได้นะครับท่านมีความสามารถพิเศษอะไรสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้จะเป็นการยืนยันอีกครั้งนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่เคยอาศัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปไหมนะครับถ้าเป็นตั้งแต่5ปีขึ้นไปจะสมัครไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าไม่เกิน5ปีก็สมัครได้ครับก็ขั้นตอนที่1ก็เสร็จสิ้นนะครับกดถัดไปได้เลยในขั้นตอนที่2นะครับจะสังเกตว่าสีเข้มๆจะอยู่ตรงขั้นตอนที่2นะครับให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้งนะครับชื่อนามสกุลถูกต้องไหมนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะเพราะว่าหลายท่านในรอบของอุตสาหกรรมผิดกันเยอะเลยนะครับชื่อนามสกุลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะต้องตรงกับหนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประชาชนของท่านนะท่านตรวจสอบให้ดีนะครับข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับตรวจสอบอีกครั้งถ้าผิดก็แก้ไขนะครับข้อมูลสัญชาติศาสนาส่วนสูงนะครับที่อยู่นะครับดูให้ดีนะครับไล่ไปทุกข้อมูลเลยนะครับอีเมลนะครับถ้ามีก็ให้ใส่เนาะเลขหนังสือเดินทางในขั้นตอนนี้ครับที่ผมบอกว่าถ้าท่านมีก็ให้ท่านใส่ในขั้นตอนนี้นะครับท่านก็ใส่นะครับมันเลขหนังสือเดินทางเนี่ยบางคนก็จะเป็นคนที่เคยลงทะเบียนแล้วจะมีข้อมูลเดิมอยู่ให้ท่านตรวจดูด้วยนะครับว่ามันตรงกับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ที่ท่านแนบไหมถ้าไม่ตรงท่านต้องแก้ไขให้ตรงด้วยนะครับสถานภาพนะครับท่านจะต้องกรอกตามจริงนะครับว่าท่านโสดสมรสนะครับในกรณีสมรสท่านจะต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับของข้อมูลของภรรยาของท่านด้วยนะครับให้ครบเลยเบอร์โทรนะครับจำนวนบุตรถ้าท่านเป็นม่ายก็ติ๊กนะครับอย่าติ๊กนะครับในกรณีสมมติว่าเป็นโสดนะครับวุฒิการศึกษาก็จะดึงข้อมูลมาแสดงให้นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉินก็เช็คอีกครั้งนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเมื่อเรียบร้อยในส่วนข้อมูลตรงนี้ต่อมาก็คือท่านจะต้องเลือกศูนย์สอบนะครับศูนย์สอบจะมีให้เลือก2ศูนย์นะครับก็คือกรุงเทพกับของอุดรนะครับสมมติว่าผมเลือกอุดรนะครับศูนย์สอบเนี่ยท่านต้องเลือกดูดีๆนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าขั้นตอนการเปลี่ยนค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตัดสินใจให้ดีๆครับว่าจะเลือกศูนย์สอบไหนนะครับไฟล์นะครับก็กดแนบไฟล์ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปรูปที่เราทำไว้ก็ลดขนาดรูปไม่ใช่ครับลดรูปหนึ่งเนาะที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับถ้ามันแนบได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าวันที่แนบล่าสุดเป็นวันอะไรนะครับจากนั้นก็มาที่บัตรประชาชนของเราเนาะลดบัตรประชาชนอยู่ไหนนี่ครับลดบัตรประชาชนรูปนี้ครับที่เราทำแล้วหนังสือเดินทางถ้ามีนะครับก็ลดหนังสือเดินทางกดถัดไปเลยครับเพื่อเข้าสู่สเต็ปที่3นี่ขั้นตอนที่3ได้แล้วครับก็คือจะออกเป็นสีเข้มๆนะครับแสดงว่าเราทำได้แล้วขั้นตอนที่3ไม่มีอะไรครับก็เช็คความเรียบร้อยนะครับรูปถ่ายขึ้นมาไหมนะครับดูข้อมูลอีกครั้งนะครับหากไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ทำได้คือกดย้อนกลับนะครับสามารถกลับเข้าไปแก้ไขในสเต็ปที่2ได้นะครับเห็นไหมครับเราถอยกลับมาสเต็ปที่2นะครับเราสามารถกลับเข้ามาแก้ได้นะครับโอเคถ้าถูกต้องก็กลับไปที่สเต็ปที่3นะครับดูอีกรอบนึงถ้าเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะครับก็อ่านยอมรับอีกรอบนึงนะครับก็คือหลักๆ ก็คือให้เรายอมรับในกฎที่เขาตั้งไว้ทั้งหมดก็เมื่อเรียบร้อยแล้วครับกดยอมรับแล้วก็กดส่งเรื่องเลยครับครับก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็เป็นตัวเข้มนะครับแล้วก็จะขึ้นว่าระบบได้รับแบบฟอร์มคำขอเรียบร้อยแล้วนะครับเลขคำขอของท่านคือ KR65 นะครับ032006นะครับ
ท่านได้ยื่นคำขอเมื่อวันที่17นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับในกรณีที่ระบบมีปัญหาหรือเมลที่ท่านพิมพ์ไปไม่ถูกต้องเนี่ยเมลของท่านก็จะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรออีเมลอย่างเดียวนะทุกครั้งที่คุณเข้ามาตรวจสอบนะครับคุณสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้นะครับผ่านไปสักระยะเวลานึงนะครับเราก็เข้าไปเช็คในระบบอีกทีนะครับหรือถ้าท่านได้รับแจ้งทางอีเมลท่านก็เข้าระบบมาได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าท่านจะเข้ามาเช็คด้วยตัวเองก็กดเข้าสู่ระบบนะครับตามที่ท่านมี username แล้วก็ password ไว้นะครับก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยจากนั้นนะครับก็มาที่วงกลมขวามือนะครับแล้วก็มาที่ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งจะสังเกตได้ว่าเจ้าหน้าที่ส่งกลับแก้ไขมาแล้วนะครับแสดงว่างานที่เราส่งไปเนี่ยไม่ผ่านนะครับเจ้าหน้าที่ให้ทำการแก้ไขนะครับวิธีการดูว่าเจ้าหน้าที่ให้ทำการแก้ไขเรื่องอะไรนะครับให้กดที่ตรงรูป2จุดหมายครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่านะครับไฟล์รูปพื้นหลังไม่ใช่สีขาวตามที่ระบุไว้ในประกาศให้แลบรูปเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างในกรณีที่เราเจอปัญหานี้นะเพราะว่าจริงๆเราแนบรูปไปถูกแล้วนะครับก็ถ้าเราทำผิดจริงเราก็ยอมรับบอกว่าจะรีบดำเนินการเนาะครับเนาะโอเคแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขานิดนึงแล้วกดตกลงนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราแจ้งเรียบร้อยนะครับในจดหมายเราก็เข้ามาแก้ไขนะครับให้กดตรงรูปนี้นะห้ามกดตรงรูปกระดาษนะบางคนมากดรูปกระดาษแล้วก็หาไม่เจอว่าจะไปแก้ไขตรงไหนให้กดตรงรูปแก้ไขนี้นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเหมือนตอนสมัครงานเลยครับถ้าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้แก้เราก็ข้ามไปเลยครับมาสเต็ป2นะครับซึ่งเราจะต้องแก้รูปนะครับเพราะเขาบอกว่ารูปไม่ใช่พื้นหลังสีขาวเนาะเราก็ไปทำรูปให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการลบรูปเดิมไปนะครับแล้วก็แนบรูปใหม่นะครับที่เราแก้ไขแล้วโอเคครับแล้วก็กดไปเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงนะครับโอเคให้กดยอมรับนะครับแล้วก็กดส่งเรื่องนะครับครับระบบก็แจ้งอีกครั้งนะครับว่าเรื่องที่เราส่งไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเช็คผลการพิจารณาระบบมันจะส่งผ่านอีเมลให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบทางอีเมลได้นะครับแต่อีเมลไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้ายังไงรบกวนเข้าติดตามสถานะตัวเองทุกครั้งนะครับผ่านไปสักครึ่งวันน่ะคนจะเข้ามาดูได้แล้วนะครับก็หลังจากที่ส่งเรื่องกับแก้ไขนะครับก็ใส่ username password นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจสอบนะครับมาที่วงกลมขวามือครับดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจะส่งโอเคอันนี้คือเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วนะครับถ้าขึ้นมารอชำระเงินเนาะเจ้าหน้าที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำคือทำการกดตรงรูปพรินเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะได้ใบแจ้งชำระเงินนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้เห็นภาพรวมก่อนเนาะมันจะได้แจ้งใบชำระเงินนะครับก็เอาง่ายๆนะครับว่าท่านสามารถชำระ2วิธีง่ายๆก็คือ1ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะเสียค่าบริการ10บาทต่อรายการนะครับถ้าอยู่ใกล้ธนาคารก็ตรงนั้นเลยนะหรือว่าจะชำระผ่านทาง QR code อ่ะครับผ่านแอปนะครับได้ทั้งบาร์โค้ดและ QR code นะครับได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็อันนี้คิดว่าคงเข้าใจนะครับก็คือท่านจะขยายรูปนะครับถ้าทำการแคปหน้าจอได้ก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นมือถือถ้าในขั้นตอนนี้หากไม่เข้าใจก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทำในเรื่องของมือถือโดยตรงเนาะท่านจะสามารถชำระเงินตรงนั้นได้โอเคเมื่อท่านทราบช่องทางการชำระเงินแล้วเดี๋ยวเราไปชำระกันตามช่องทางที่ท่านสามารถไปชำระได้นะครับแน่นอนครับหลังจากเราชำระเงินแล้วเราก็เข้าสู่ระบบนะครับเพื่อตรวจสอบใส่รหัสชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ
จากนั้นนะครับก็ไปที่วงกลมขวามือนะครับแล้วก็มาที่เมนูดูรายการสมัครโดยรัฐจัดส่งนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสถานะเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้มีสิทธิ์สอบแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะโดยกดรูปกระดาษนะครับเมื่อกดรูปกระดาษเข้ามาจะเห็นว่าชนะสถานะเราเป็นชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากใครเข้ามาเช็คแล้วยังไม่ขึ้นว่าชำระเงินแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับอย่าชำระเงินซ้ำนะเพราะว่าในรอบที่แล้วมีคนชำระเงินซ้ำประมาณ 4-5 คนนะครับคือถ้าท่านโดนหักเงินจริงเดี๋ยวระบบเขาจะอัปเดตให้ในการในวันต่อมานะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะไปจ่ายในช่วงที่เป็นรอยต่อของวันเช่นช่วง 5:00 นจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ธนาคารเขาอัปเดตข้อมูลอยู่นะครับดังนั้นถ้าใครนะครับชำระแล้วนะครับแล้วเข้ามาสู่ระบบแล้วระบบยังไม่ได้ขึ้นว่าชำระเงินแล้วหรือว่าขึ้นว่ารอชำระเงินอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับก็ให้ท่านรออีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คในระบบอีกทีนะครับปัญหานี้มันเกิดจากนั่นแหละก็คือเรื่องการที่เขาตัดยอดข้ามวันนะครับถ้าจะให้ดีผมแนะนำว่าชำระก่อน 5:00 นแล้วกันท่านจะไม่พบปัญหานี้เนาะยังไงเดี๋ยวถ้าท่านเข้ามาแล้วก็เช็คสถานะแล้วนะครับเป็นชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะท่านสามารถที่จะเข้ามากดตรงรูปปรินเตอร์นะครับเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้ครับเมื่อกดเข้ามานะครับท่านจะเห็นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบซึ่งในบัตรเนี้ยมันก็จะแสดงข้อมูลนะครับว่าประเภทงานสาขาของท่านคืออะไรอย่างเช่นถ้าเป็นอันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมก็จะมีเลขหนังสือบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลของท่านนะครับแล้วก็หมายเลขผู้ประจำตัวผู้สมัครสอบนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับท่านสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ท่านอาจจะเซฟเป็นไฟล์ไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้แล้วเดี๋ยวดูประกาศอีกทีนะครับว่าเขาจะให้ทำอะไรต่อครับโอเคครับอันนี้ก็คือจบกระบวนการขั้นตอนของการสมัครทั้งหมดแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ลุงหน่อยถ้าทุกคนกดกันเยอะๆนะครับผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครให้ทุกคนทราบนะครับเผื่อมีเจ้าหน้าที่มีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์นะครับหรือมีเรื่องอะไรที่ผมต้องการแจ้งเนี่ยผมก็จะทำคลิปนะครับแล้วถ้าคนที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนน่ะมันก็จะแจ้งเตือนที่ในมือถือให้เลยครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในการสมัครสอบแล้วก็สอบผ่านกันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ